นางนาวีหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้หยุดนาวีครับนางนาวีฉันบอกให้หยุดนาวีครับนาวีนางนาวีนาวีใจเย็นๆก่อนปล่อยนะนาจะไปไล่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ที่นี่นะนาวีจะไม่ไปไหนทั้งนั้นครับเขาจะอยู่ที่นี่นาวีอย่าลืมสิครับนาบีเขากำลังท้องอยู่เด็กในท้องมันไม่ใช่ลูกพี่เชษอ่ะพี่เชษไม่มีทางรักมันหรอกมันโกหกมันแล้วทำไมเขาต้องโกหกด้วยล่ะครับก็เพราะว่ามันอยากจะแก้แค้นนางไงมันอยากจะเอาคืนนะแล้วทำไมนาบีเขาถึงต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะครับก็เพราะว่านะเพราะว่าอะไรครับนาวีแม่พี่บอกว่าจะดูแลแล้วก็ปกป้องครอบครัวเราไม่ใช่เหรอฮะที่ผมทำอยู่ผมก็กำลังปกป้องครอบครัวของเรานะครับปกป้องยังไงอะพี่ปกป้องยังไงที่แม่พี่ต้องตายก็เพราะว่าพี่สาวมันส่วนที่พ่อเราต้องนอนเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันนะใช่ไหมปกป้องยังไงอะพี่ลองพูดมาสิหรือยังไงหนูต้องร้อยมันมาฆ่านะให้ตายซะก่อนนะฮะนาวีก็กลับบ้านนาวีไปก่อนเลยครับหยุดไล่นะผมไม่ได้ไล่แต่ถ้านาวีไม่สบายใจที่จะอยู่กับนาบีนาบีคนที่ต้องไปต้องเป็นมันไม่ใช่นะแต่ที่นี่เป็นบ้านของผมมีผมแค่คนเดียวที่มีสิทธิ์บอกว่าใครจะอยู่ใครจะไปขอร้องนะครับถ้านาวีอยากอยู่ที่นี่นาวีก็ต้องอยู่กับนาบีให้ได้อย่าลืมสิครับเด็กในท้องคือลูกของคุณพ